เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29 สิงหาคม 2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่ามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นในกรอบจำกัดนะคะคาดว่าเซตของเราน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ปรับบวกขึ้นมาประมาณ12 จุดนะคะก็มองบรรยากาศการลงทุนยังอิงทางด้านเชิงบวกจากภายนอกนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนีดาวโจนส์ค่อนข้างผันผวนเยอะนะคะระหว่างการฟังแถลงการของประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดคือนายเบนเนเก้นะคะแนวโน้มโดยรวมที่พอจะสรุปได้จากคำแถลงการนะคะก็ยังคงมีมุมมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะอ่อนแอกว่าที่เขาคาดไว้นะคะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยค่อนข้างตีความไปในทำนองที่ว่าเฟดน่าจะมีแนวโน้มที่จะมีการออกมาตรการขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในระยะสั้นโดยคนฝากความหวังไว้ที่การประชุมเฟดในครั้งหน้านะคะในเดือนกันยายนซึ่งได้ขยับวันประชุมออกเป็น2 วันนะคะคือวันที่20ถึงวันที่21กันยายนนะคะก็คนนักลงทุนอาจจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะในการประชุมครั้งหน้านะคะก็มาผลักดันให้ตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงหลังของเซสชันนะคะก็ในที่สุดเมื่อวันศุกร์ก็คือปิดบวกไป 134.72 จุดนะคะสู่ระดับที่11,284.54 จุดนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะ7 เซนต์ปิดที่ 85.37 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะมองว่าเซตของเราเนี่ยอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะติดลงติดต่อเนื่องกันค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เพิ่งมาฟื้นตัวขึ้นได้อย่างจริงจังในช่วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเองนะคะคิดว่าวันนี้กำลังส่งที่จะให้มีการฟื้นตัวต่อน่าจะยังคงมีต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องเฝ้าดูแรงขายของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ขายเราค่อนข้างแรงนะคะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันศุกร์ยังขายอยู่ประมาณ 4.2 พันล้านบาทนะคะเราคาดหวังว่าแรงขายตรงนี้น่าจะเริ่มชะลอลงหลังจากที่แรงการซื้อสะสมในรอบนี้คือรอบหลังเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะขายออกไปใกล้ๆหมดหรือว่าหมดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแรงขายตรงนี้ควรที่จะชะลอลงนะคะประกอบกับเมื่อเช้าเนี่ยมี Morgan Stanley นะคะเพิ่งออกมาปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะจากเดิมที่ underweight อยู่นะคะตอนนี้ปรับขึ้นมาสู่ระดับ equal weight นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นข่าว เชิงบวกเข้ามาในตลาดนะคะอาจจะทำให้แรงขายตรงนี้ชะลอลงนะคะแต่ว่าเรื่องของแรงซื้อที่จะกลับมาสะสมหุ้นอย่างแรงหรือว่าสะสมหุ้นอย่างจริงจังในช่วงนี้เรายังมองว่าอาจจะดูค่อนข้างอ่อนแออยู่นะคะจากสถานการณ์เศรษฐกิจภายนอกที่เรายังมองว่าค่อนข้างมีปัญหาอยู่ทั้งที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะความไม่แน่นอนตรงนี้ยังมองค่อนข้างสูงนะคะแรงกดดันที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อตลาดที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่นะคะเราคาดหวังความผันผวนจะสูงขึ้นนะคะโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยจะพลิกฟื้นกลับเป็นขาขึ้นอย่างจริงจังเรายังคงมองว่าค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะคะการฟื้นตัวในรอบเรายังมองอาจจะติดกรอบแถวๆ1,050-1,070จุดนะคะก็ให้รอดูกันไปก่อนนะคะในช่วงการฟื้นตัวของตลาดในระดับดังกล่าวนะคะการลงทุนในระยะสั้นถ้ายังไม่มีหุ้นอยู่ในมือเนี่ยก็อาจจะพอซื้อเก็งกำไรในลักษณะ selective หุ้นรายตัวต่อได้นะคะแต่ถ้าถือหุ้นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณาการทยอยทำกำไรออกไปในช่วงการดิ่งตัวของตลาดแถวๆ1,050-1,070จุดนะคะโดยวันนี้เรามองแนวต้านที่1,040-1,047 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่1,020-1,010 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวสมมูลแอดวานเทคโนโลยีนะคะตัวสเต็กแล้วก็ KK เอาไว้นะคะตัวซิงเกิลเนี่ยถูกปรับออกจากการจากแรงเหวี่ยงในระหว่างวันที่ต่ำลงไปกว่า 5% นะคะส่วนหุ้นที่ปรับเข้านะคะมี2ตัววันนี้ตัวแรกคือตัว AP นะคะ Asian Property เราแนะนำเก็งกำไรแต่ value 6.40 นะคะตัวนี้เทรด PE ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าในอดีตแล้วก็ถือว่าต่ำกว่าตลาดนะคะแนวโน้มเนี่ยดีต่อเนื่องในไปจนถึงครึ่งปีหลังนะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรตัวที่2นะคะตัว K-Bank นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มแบงค์ที่เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มนะคะสำหรับ Fair Value ที่162
1.9 นะคะตัวนี้เรามองอานิสงส์ของกลุ่มแบงก์จากการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเริ่มมีบางแบงก์ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะคิดว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีหลายแบงก์ที่ทยอยปรับขึ้นตามนะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็นอานิสงส์เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะรวมไปถึงการซื้อกลับหุ้นใหญ่นะคะหลังจากที่ Morgan Stanley มีการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็น Equal Weight นะคะเราก็มองแบงก์ก็อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในหลายๆกลุ่มที่เป็นหุ้นใหญ่ที่จะมีการแรงซื้อกลับเข้ามานะคะเรายังคงชอบ KBank เป็น Top Pick นะคะก็เลือกเข้ามาสำหรับการเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ